สวัสดี TikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1985หรือปีพ.ศ. 2528กับภาพยนตร์ไทยวัยรุ่นที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนและเด็กยุค90รวมถึงผมด้วยครับและเป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้โรแมนติกวัยรุ่นภาพยนตร์เรื่องนี้ยังจัดว่าเป็นหนังไทยในตำนานที่ควรค่าแก่การหยิบยกมาชมซ้ำและยังมีสโลแกนบนใบปิดที่จัดว่าเด็ดสำหรับวัยรุ่นยุคนั้นอยู่บ้านนี้ซอยนี้สยามซึมได้ก็กระล่อนได้ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านไปหามาชมในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องซึมน้อยหน่อยกระล่อนมากหน่อยโนแซดชาชาในปีพ.ศ. 2528ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นยุค80กลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งที่มาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านนักศึกษาสาวน่ารักคนหนึ่งที่พวกเขาที่หนึ่งในกลุ่มนักศึกษาตกหลุมรักเมื่อหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาตกหลุมรักสาวข้างบ้านแบบนี้ก็ต้องตกเป็นภาระของกลุ่มเพื่อนๆฝ่าด่านพ่อมหาโหดหรือพ่อของฝ่ายหญิงให้จงได้เพื่อที่จะทลายกำแพงความโหดเพื่อที่จะสำเร็จในการจีบสาวในครั้งนี้เรื่องราวมิตรภาพที่แสนซาบซึ้งของบรรดาเพื่อนจอมกล่อนจึงเริ่มต้นขึ้นทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งน้ำตาเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือมุกตลกที่หยิบมาดูเมื่อไหร่ก็ยังสร้างความประทับใจให้พวกเราที่รับชมได้อยู่ไม่มีอะไรซับซ้อนจึงทำให้พวกเราที่หาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมนั่งชมได้อิ่มใจไปตลอดทั้งเรื่องพร้อมกับตัวละครที่มีมิติและเราจะได้เห็นความเป็นอยู่ของวัยรุ่นหนุ่มสาวในยุค80เข้ายุค90บรรยากาศในภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เราหวนคิดถึงอดีตที่ยังอบอุ่นตลบอบอวลไปด้วยความสุขและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังแจ้งเกิดนักแสดงทีมเบื้องหลังล้วนแล้วเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งนั้นภาพยนตร์เรื่องซึมน้อยหน่อยกระล่อนมากหน่อยโนแซดชาชาชาในปีพ.ศ. 2528หรือปี1985นำแสดงโดยบิลลี่โอแกนเพ็ญพิสุทธิ์เอ็มสุรศักดิ์วงไทยสุภกรอุดมชัยชัดชัยปรากูลวัชิรพจน์บุรพรัตน์ปิติจตุรพัฒน์ร่วมด้วยทิติมาสตีเวนกนกวรรณบุรานนท์และถ้วมทรนงจุลีโอสิริบทภาพยนตร์โดยปึ๊ดธนิจจิตนุกูลอังเคิลอดิเรกวัดลีลาวิสุทธิ์ภูลมลลักษณ์กำกับการแสดงโดยปึ๊ดธนิจจิตนุกูลอังเคิลอดิเรกวัดลีลาขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTokสำหรับคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ